ปรับบ้านให้ปลอดภัยลดความเสี่ยงผู้สูงวัยลื่นล้มผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการหกล้มได้ง่ายเพราะความเสื่อมตามกาลเวลาของอวัยวะต่างๆทำให้ร่างกายของผู้สูงอายุไม่แข็งแรงส่งผลให้อาจจะทรงตัวได้ไม่ดีพอซึ่งหากเกิดการลื่นหกล้มอาจทำให้อวัยวะต่างๆของผู้สูงอายุเช่นแขนขาศีรษะเกิดการกระแทกและมีการบาดเจ็บจนถึงขั้นเสียชีวิตได้จากข้อมูลพบว่าในแต่ละปีอุบัติเหตุของผู้สูงอายุหกล้มมีประมาณ3ล้านรายผู้บาดเจ็บที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมีมากถึง 60,000 รายต่อปีและผู้เสียชีวิตจากการหกล้มเฉลี่ยสูงถึงวันละ4รายดังนั้นวิธีการหนึ่งที่ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงในการลื่นล้มของผู้สูงอายุคือการปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในและรอบบ้านให้ปลอดภัยกับผู้สูงอายุมากขึ้นโดยสามารถทำได้ดังนี้ 1. บริเวณพื้นบ้านควรทำให้เป็นทางเดินเรียบเสมอกันหลีกเลี่ยงการยกระดับสูงต่ำที่สำคัญพื้นควรไม่ลื่นและเปียกไม่มีข้าวของวางเกะกะตามทางเดิน 2. ห้องนอนจัดวางเตียงนอนในตำแหน่งที่เข้าถึงได้ง่ายความสูงของเตียงควรอยู่ในระดับที่ผู้สูงอายุนั่งแล้วสามารถวางเท้าได้เพิ่มดวงไฟส่องสว่างเวลากลางคืนหรือเพิ่มโคมไฟหัวเตียงที่ง่ายต่อการเอื้อมมือเปิดปิด 3. ห้องน้ำควรเป็นพื้นเรียบเสมอกันแยกส่วนแห้งและเปียกใช้วัสดุที่ไม่ลื่นไม่มันเงาและทำความสะอาดง่ายมีราวจับเพื่อช่วยพยุงตัวขณะลุกจากโถส้วมควรมีที่นั่งอาบน้ำหากเป็นเก้าอี้ควรเป็นเก้าอี้ที่ยึดติดอยู่กับที่เพื่อป้องกันการลื่นถลายห้องน้ำควรเป็นประตูที่สามารถปลดล็อกจากด้านนอกได้เพื่อเกิดกรณีฉุกเฉินกับผู้สูงอายุ 4. บริเวณขั้นบันไดต้องมีราวจับและมีแสงสว่างที่เพียงพอขั้นบันไดแต่ละขั้นควรมีความสูงเสมอกันไม่ชันมากเกินไปบริเวณบันไดไม่ควรปูพรมหรือมีสิ่งของกีดขวางทางเดินเพราะอาจจะทำให้ผู้สูงอายุสะดุดได้ง่าย 5. จัดมุมพักผ่อนสำหรับผู้สูงอายุอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเช่นมุมสวนเล็กๆระเบียงหน้าบ้านหรือสนามหญ้าเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาในการนั่งเล่นเดินออกกำลังกายรดน้ำต้นไม้เป็นต้นการป้องกันการลื่นหกล้มในผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมากกว่าการรักษาดังนั้นวิธีการป้องกันโดยการปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ปลอดภัยต่อผู้สูงวัยจะช่วยลดความเสี่ยงในการลื่นหกล้มของผู้สูงอายุที่เรารักได้ค่ะด้วยความห่วงใยจากกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข